พัชราหงสกุลอดใจไม่ไหวโผล่กลางไอจีปิ่นเกตมณีหลังโชว์ความสตรองเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับข่าวลือปิ่นเกตมณีเจเจตรินเป็นคู่รักดาราดังเซนใบหย,ยากันแล้วแต่นะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าว ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีที่ชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตรินส่งพวงหรีดแยกไปในนามเจเตรินวัฒนศิลป์ ซึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซนใบหยาจริงๆตามข่าวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเจเจตรินได้อันฟอลโล่ออินสตาแกรมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียว ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านปุ๊กอาพัสราหงสกุลเข้ามาคอมเมนต์ปิ่นเกตมณีเอาเวเวว่าสวยมากและน่ารักมากค่ะ